ืออาจารย์วันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาท่านยืนยันเลยว่าตอนนี้มี3ล้มคือล้มรัฐบาลเศรษฐาล้มก้าวไกลแล้วก็ล้มการเลือกตั้งสว.แล้วแกก็มองที่อยู่เบื้องหลังฮะเดี๋ยวทั้งสองท่านจะสอดคล้องไหมที่อยู่เบื้องหลังก็คือพวกผิดหวังอกหักทางการเมืองพวกเกลียดทักษิณเข้ากระดูกและก็พวกเผด็จการนิยมปฏิวัติรัฐประหารสามประสานเนี่ยรวมกันมาทำสามล้มผมเริ่มจากเสก่อนเลยในทางความมั่นคงเนี่ยวิเคราะห์ว่าเกมเนี้ยทำเนี่ยทำเพื่ออะไรก็นี่ไงจากปรากฏการณ์เนี่ยแล้วที่สว.วันชัยพูดเนี่ยมันเชื่อมันมีความน่าเชื่อว่าจะจริงนะเพราะมันมีปรากฏการณ์เหตุการณ์จริงๆไง40สว.การเศรษฐาโอเคสารรัฐธรรมนูญเรื่องก้าวไกลจริงไหมแล้วสว.เละตุ้มเป๊ะกันอยู่ตอนนี้ที่คัดกันเนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดจินตภาพประมาณการได้นะเอ๊ะไอเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ใช่ธรรมชาติหรอกครับมันต้องมีบุคคลอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแต่แน่นอนส่วนใหญ่คนก็มองไปว่าไม่ได้หลุดไปไหนหรอกก็เป็นอำนาจเก่าอีกอะเข้ามาสัมพันธ์ข้างหลังแล้วก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นจริงแล้วตอนนี้เหตุการณ์เหล่านี้โอ้น้ำหนักมันก็ล่อแหลมว่าของท่านเศรษฐาเนี่ยอย่าไประเหยลอยชายมั่นใจนะไม่ง่ายนะเราต้องจับตาดูต่อไปเนี่ยเหมือนนายกบอกว่ามาตอบไปแล้วนั่นแหละแต่บอกว่าก็ไม่ค่อยสบายใจนะปรากฏการณ์ตรงนี้ดีไม่ดีถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะรีบสวิงตัวออกก็เป็นไปได้นะครับดีกว่าที่จะไปถูกชี้ขาดเพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยถ้าผู้นำจิตวิญญาณมีปัญหาเว้ยพลังพอไหมเนี่ยไปตรงนี้จริงไหมส่วนของก้าวไกลเนี่ยกลายไปว่าคนเชื่อไปทั้งหมดไปละนะเชื่อไปทั้งหมดก็แน่นอนเพราะไอ้สาระที่กกต.เอามากล่าวโทษเนี่ยเล่นเอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตั้งไงแล้วมากล่าวโทษแต่ก้าวไกลไม่ธรรมดานะการเปิดมาชี้แจงแถลงไขอันเนี้ยทางยุทธวิธีถือว่าใช้ได้เลยเพราะมันทำให้มวลสมาชิกให้สังคมได้เห็นเพราะในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไปเข่งคัดแบบศาลยุติธรรมไม่ได้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือเป็นลักษณะศาลการเมืองอยู่แล้วถ้าเป็นแบบศาลยุติธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องมีสารรัฐธรรมนูญหรอกเพราะมันตัดถึงไปตามตัวบทกฎหมายชัดๆอ่ะครับแต่อันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับทั้งการเมืองประโยชน์ของการบริหารราชแผ่นดินความปลอดภัยประเทศเหตุผลอื่นๆประกอบได้ฉะนั้นตรงเนี้ยพอของก้าวไกลก็เห็นบรรยากาศว่าคนอ่านว่าไอ้การกล่าวโทษตรงเนี้ยนำไปสู่การถูกยุบแต่ก้าวไกลก็มาสู้แบบนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันวันที่12นี่แหละพรุ่งนี้ว่าศาลจะยังไงให้ไต่สวนหรือไม่รู้ละพยานหลักฐานเพียงพอละอีก15วันชี้โป้งเลยก็ได้นะครับครับแล้วมาไอ้เรื่องของสว.อันนี้เห็นชัดเลยว่าไอ้ผ่านรอบแรกไปเนี่ยคุณสมบัติของคนที่ผ่านเนี่ยกับในวิชาชีพที่เป๊ะๆ เนี่ยโอ้โหบางทีมันดูแล้วเหนื่อยใจอะแต่ว่ามันจะไหลไปถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยโอเคระดับจังหวัดแล้วไปประเทศไหมแต่ว่าตรงเนี้ยพอคนมันเห็นเขาเรียกข้อเท็จจริงปรากฏนะเอ้ยมันมีการเลือกไปจริงเนี่ยเฮ้ยแต่มันเลือกจริงแล้วเนี่ยมันคุณลักษณะคุณสมบัติของคนเนี่ยมันไปไม่ได้อะมันก็สอมีแนวโน้มว่าจะถูกร้องถูกอะไรแล้วก็ไปยุบฉะนั้นไอ้สามล้มเนี่ยมันเป็นจินตภาพที่คนเห็นภาพแล้วเกิดฉากทัศน์มาจริงๆนะและณตรงเนี้ยคนเชื่อเลยว่าไอ้3ฉากทัศน์เนี่ยมันต้องมีอแมนบีไฮอยู่ข้างหลังล่ะเพื่อทำให้มันยุ่งนำไปสู่เงื่อนขังที่จะเอามาจัดระเบียบสังคมใหม่ได้ใช่ครับพี่ปุ้มฮะถ้า3ล้มสำเร็จจะนำไปสู่การล้มกระดานยุบสภาเปลี่ยนขั้ว ผมให้พี่ปุ้มเลือกเลย ผมจะพูดอย่างนี้ ผมคิดว่าผมว่าพี่แมวคิดคล้ายๆกันแต่ว่าที่พี่แมวพูดอแมนบีไฮเนี่ยจริงๆผมว่ามันไม่ถึงกันขนาดคือผมก็เข้าใจพี่แมวแต่ว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดหรอกใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามีคนคนเดียวแล้วโหเป็นคนที่ชักใยอยู่ข้างหลังแต่ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วมันไอ้กลุ่มเนี้ยคือตัวที่ขับเคลื่อนต่อสู้กับนายกทักษิณมาตั้งแต่การรัฐประหารปี49ถูกไหมครับแล้วก็ยังขับเคลื่อนต่อสู้กันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างว่าก็อย่างว่าคุณเศรษฐาพลาดปั๊บก็ทันทีใส่ใช่ไหมส่วนก้าวไกลเนี่ยมันมีความระแวงแล้วก็เป็นความระแวงจากเนื้อหาของความคิดชุดความคิดครับคิดบางชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องมีคนที่ต่อต้านนะฮะการขับเคลื่อนของคุณทักษิณก็มาด้วยกันนะฮะมันก็มาด้วยกันแล้วยิ่งมีบางคนในพรรคเพื่อไทยพูดว่าเอ้ยถ้าฝ่ายขวาไม่เล่นด้วยก็จะไปจับมือก้าวไกลก็ยิ่งเกิดกระแสที่จะต่อต้านขึ้นมา
แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการผมเชื่อเสมอว่ามันเป็นการขับเคลื่อนที่รวมกันไปแต่มันจะล้มได้หรือล้มไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาอยู่ที่เนื้อหาอันเนี้ยซึ่งผมเองเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นด้วยกับศาลหรือกับกระบวนการบางกระบวนการคือใจผมเนี่ยผมก็พูดตรงๆนะเราในฐานะประชาชนคนไทยอ่ะผมก็อยากเห็นนะคำร้องเต็มๆของสว.คืออะไรถูกไหมฮะคำตอบของคุณเศรษฐามันคืออะไรใช่ไหมมันต้องโปร่งใสอ่ะหรือคำร้องที่ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ก้าวไกลชี้แจงออกมาเนี่ยมันทำให้เปิดศาลอาจจะบอกว่าไม่อยากให้ก้าวไกลพูดใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเข้าหมิ่นศาลหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้มันต้องเปิดออกการเปิดออกเนี่ยมันทำให้สังคมพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาแล้วเราวิเคราะห์ได้เราไม่ไปทับถมใครหรอกแต่เราอยากวิเคราะห์ว่าเออแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นจริงไหมแล้วมันเหมาะสมไหมนะฮะส่วนสามล้มเนี่ยผมว่าแน่นอนตอบคุณใหม่ก็ได้ว่าถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจเก่าอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยากให้ล้มทั้งสามอันแหละครับถูกไหมครับเพราะแต่ปัญหาก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอำนาจเก่าก็ไม่มีตัวนะอ่าล่ะเขาเรียกแข็งแรงไม่พอเหมือนกันไม่มีตัวที่แข็งแรงที่ยืนขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วก็ในระบบนี้นะในระบบที่เป็นอยู่เนี่ยในระบบรัฐบาลที่เป็นอยู่ไม่แข็งแรงมันไม่มีตัวที่แข็งแรงครับใช่ไหมจะเอาใครล่ะใช่ไหมถ้าเกิดเอาพรรคเล็กขึ้นมาสมมติอ่ะเขาพูดถึงอ่ะวางพลเอกประวิตรไว้ก็ได้จะเป็นคุณอนุทินอย่างน้อยก็แข็งแรงหน่อย70กว่าเสียงแต่มีคนพูดไปถึงคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค30กว่าเสียงแล้วจะทำให้พรรค140 150เสียงอย่างพรรคเพื่อไทยมายืนยกมือให้คุณพีรพันธ์ได้ยังไงไอ้อย่างเงี้ยมันต้องมีการต่อรองกันอย่างมหาศาลเลยเรียกว่ายากที่จะเกิดเลยนะงั้นก็เลยมีคนพูดตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดหลุดจากนายกเศรษฐาก็อาจจะต้องกลับมาพึ่งบริการคุณชัยเกษมนิติสิริซึ่งสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่อย่างน้อยก็เป็นอัยการสูงสุดมาก่อนเป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับคุณแพทองธารท่านประกาศเองว่ามันยังไม่พร้อมใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็ถ้ามันอยู่ในระบบนี้ผมไม่ว่าแต่ถึงแม้มันจะโยกไปถึงคุณอนุทินหรือคุณวีรพันธ์นะผมว่าผมก็ยังทำใจได้ยังอยู่ในระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดมันข้ามไปถึงฉันมีสตรองแมนขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยเพื่อมาจัดการคุณทักษิณก็อย่าคิดว่าเอาอยู่นะไม่ได้หรอกเพราะว่าประชาชนในยุคนี้ก็ไม่ยอมรับนะการที่เขาลงคะแนน24ล้านเสียงให้ฝ่ายประชาธิปไตยตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ลงถนนแต่ว่าในโซเชียลคุณเนี่ยหูระเบิดเถิดเทิงแน่นอนแล้วมันปิดไม่ลงหรอกครับมันมีล้มที่4ครับพี่แมวฮะก็คือว่าล้มกระดานครับล้มกระดานเนี่ยหมายความว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดใช่ครับระหว่างเอาตรงๆระหว่างท่านทักษิณกับระหว่างอำนาจเก่าจับมือกันอย่างเงี้ยแล้วสร้างเงื่อนไขให้เข้าสู่เหตุการณ์วุ่นวายแล้วก็ให้เกิดการรัฐประหารเพื่อรีเซ็ตระบบเพื่อรีเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็อำนาจของท่านทักษิณกับอำนาจเก่าก็จะจับมือกันแน่นอยู่อย่างเงี้ยในฐานะเสนาธิการคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมความเป็นไปเนี่ยนะยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคนเข้าใจคุณลักษณะและแนวคิดของท่านทักษิณนะใจบันดาลแรงยังอยู่ใจบันดาลแรงเนี่ยกลับมาจัดการในพวกยึดอำนาจที่ซัดตัวเองนั่นแหละฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องจับมือแล้วสภาวะแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอ้มันยากต่อการที่จะไปเกิดการรัฐประหารเลยนะเพราะว่าจะแบบยังไงก็ตามเถอะมันจะคับขันยังไงก็ตามอะสุดท้ายพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยมันหาจุดการแก้คับขันได้ให้ประชาธิปไตยต้องอยู่ให้ประชาธิปไตยต้องอยู่นะแต่ไม่ให้เกิดจากการรัฐประหารครับนั้นตรงเนี้ยรักไม่รักกันอีกเรื่องแต่ถ้าถึงจุดวิกฤตมันก็ต้องว่าเฮ้ยทางออกต้องไม่ใช่ให้เกิดรัฐประหารท่านทักษิณไม่ใช่คนแบบนั้นจะตัดสินใจแบบนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันไงถ้าเกิดอย่างนั้นแน่นอนฝ่ายอาจจะถูกไอ้ฝ่ายรัฐประหารมาจัดการอีกทีนะครับเพราะไม่ได้มีหลักประกันอะไรมันเนี่ยมันเห็นชัดมาแล้วเหมือนไอ้เรื่องดิวเดลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตอนนี้ต่างมากล่าวโทษใครว่าใครหักหลังใครก่อน มันเห็นชัดเลยคือในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าคุณนี่วิเคราะห์นะใช่ผมว่าคุณผมเห็นด้วยพี่ว่าคุณทักษิณยังมีที่ยืนมีที่ยืนถูกต้องแต่ถ้าเกิด
รัฐาธิปัตย์ไปเป็นอำนาจของหัวหน้าคณะปฏิวัติหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยไม่มีอะไรประกันไม่มีนี่ไงที่บอกอ่ะไม่มีไม่มีอะไรรับประกันนะเกิดเขาบอกว่าเอาคุณทักษิณคุณขึ้นเครื่องบินกลับออกไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมเสร็จเลยนะนั่นคือรีเซ็ตของเขาคุณแน่ใจได้ไงว่ารีเซ็ตมันรีเซ็ตเดียวกันงานละอันนี้สำคัญนี่แหละถูกไหมฮะ